รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าวันนี้เป็นวันสงกรานต์ขอตัวได้ลูกเด้อก้มหัวใส่ก่อนนั้นติดก้มหัวก้มหัวลงก้มหัวลงไปไปสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือรายการเผชิญหน้าเฟสทามพบกันวันสงกรานต์ครับ13เมษายนด้วยความเคารพครับรายการเผชิญหน้าค่ำคืนนี้เปิดรายการด้วยคลิปสุดแสนจะดราม่าเป็นคลิปที่ว่าด้วยเรื่องเสียดสีคำสั่งของรัฐบาลของทางการที่ห้ามนั่งท้ายปิกอัพนั่งแคปหลังของรถปิกอัพนะครับเป็นคลิปที่บอกเล่าเรื่องราวบอกเล่าบรรยากาศในช่วง10วันสุดท้ายก่อนถึงวันสงกรานต์เป็นอย่างดีเรื่องของเรื่องนะฮะทีแรกก็นึกว่าสงกรานต์ปีนี้งานจะกล่อยซะละเพราะในช่วง10วันสุดท้ายแทนที่จะเป็นบรรยากาศเป็นโหมดแห่งการวางแผนเฉลิมฉลองแต่กลับกลายเป็นโหมดเป็นห้วงเวลาแห่งการตบตีทางความคิดเกิดการประจันหน้ากันทางความคิดระหว่างประชาชนกับเจ้าที่ของรัฐเรื่องของเรื่องมาจากคำสั่งของตำรวจและกรมการขนส่งทางบกบอกว่าต่อไปนี้ตั้งแต่5เมษายน2560ห้ามนั่งแคปหลังของรถปิกอัพ2ประตูนะฮะรถปิกอัพทุกประเภทห้ามนั่งกระบะท้ายโดยเด็ดขาดมันผิดกฎหมายรถยนต์ผิดกฎหมายขนส่งทางบกประมาณนั้นนะครับในบัตรดลเจียวจ้าวกันทั้งประเทศในความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยคนไทยที่ซื้อปิกอัพไม่ว่าจะ4ประตู2ประตูไม่ว่าจะจดทะเบียนเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคลหรือรถยนต์ส่วนบุคคลล้วนใช้ในลักษณะของอเนกประสงค์ทั้งสิ้นขนคนด้วยขนของด้วยถ้าห้ามนั่งแคปหลังนะครับหมายความว่าปิกอัพ2ประตูทั้งคันเนี่ยนะนั่งได้แค่2คนโอ้โหยิ่งกว่าระเบิดลงกลางประเทศเนี่ยนะฮะวุ่นวายกันไปหมดท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายไก่กองทีเดียวเช้าวันที่4เมษายนเนี่ยนะครับรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ของ Spring News นั่นแหละได้มีโอกาสสอบทานกับผู้ช่วยผบ.ตร.พลตำรวจโทวิทยาประยงพันธ์ขอสอบทานอีกครั้งเอากันชัดๆตำรวจขนส่งทางบกเอาอย่างไรเรื่องนั่งแคปเรื่องนั่งกระบะท้ายรถปิกอัพตกลงจะห้ามไม่ห้ามกฎหมายบัญญัติว่าอย่างไรกันแน่ที่ต้องสอบทานในเช้าวันที่4ก็เพราะว่าตำรวจและขนส่งทางบกประกาศล่วงหน้าว่าตั้งแต่วันที่5เมษายนจะปรับจริงกรณีที่มีการนั่งแคปหลังปิกอัพนั่งกระบะท้ายรถปิกอัพย้อนกลับไปฟังกันนิดนึงนะครับว่าผู้ช่วยผบ.ตร.ยืนยันเช้าวันที่4เมษายนอย่างไรเรื่องปิกอัพเชิญครับท้ายรถกระบะเราไม่ให้นั่งแล้วนะครับอันนี้ห้ามนั่งเลยเด็ดขาดนั่งไม่ได้เด็ดขาดนะฮะไม่ได้ครับไม่ได้เด็ดขาดเลยนะฮะชัดเจนนะครับว่าปิกอัพนั่งท้ายไม่ได้เด็ดขาดนะครับใช่ครับตั้งแต่พรุ่งนี้ถ้าเจอก็จับเลยจับปรับได้เลยเอางั้นถนนสายหลักละกันถนนหลวงถนนสายหลักหรือสายรองที่เป็นสายสำคัญเนี่ยถ้าไม่ดำเนินการโดนจับปรับแน่ใช่ครับบนทางหลวงไม่ได้แน่นอนนะครับบนทางหลวงยืนยันจับปรับแน่นอนนะครับแล้วจะเดือดร้อนตอนที่ว่าท่านไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้รถปิกอัพ2ประตูที่เขามีเบาะนั่งแถวหลังนะครับยังนั่งได้ใช่ไหมฮะเข้าใจอย่างนี้นะฮะยังนั่งได้นะฮะจริงๆแล้วไม่ได้จัดให้เป็นที่นั่งนะครับแต่ว่านั่งได้ไหมฮะไม่มีเบลอะนั่งได้ไหมนั่งไม่ได้ข้างในก็นั่งไม่ได้อีกจะให้ไปนั่งตรงไหนนี่คือปัญหานะฮะมันถ้านั่งได้2คนบางคนเขาก็ลำบากนะคนเขามีมากกว่า2คนเรายังไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าถ้ามันมีความจำเป็นฉุกเฉินอะไรเงี้ยก็คงพออนุโลมกันไปได้บ้างแต่ว่าไม่ใช่กฎหมายอนุญาตนะฮะโอเคเข้าใจอนุญาตครับสรุปก็คือว่ารถปิกอัพ2ประตูถ้าไปทำเบาะนั่งแถวที่2ว่ากันที่จริงตามกฎหมายเนี่ยเขาห้ามทำห้ามนั่งแต่ก็จะอรุมอร่วยถูกไหมฮะ
คือไม่ได้ฮะไม่ได้รถอำนวยไม่ได้สรุปก็คือรถปิกอัพ2ประตูเนี่ยตอนไปจดทะเบียนเนี่ยจดเป็นรถแค่2ที่นั่งสองที่นั่งคุณจะไปเสริมเบาะแถวที่2และไปนั่งแถวที่2ไม่ได้ไม่ว่าจะมีเบลไม่มีเบลก็นั่งไม่ได้ถูกไหมฮะก็ผิดนะฮะก็ผิดใช่ไหมฮะยกเว้นเนื่อว่ามันเป็นกรณีฉุกเฉินจำเป็นมันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งผมว่ามันตีความกันลำบากนั่นไปครับครับย้ำอีกครั้งนะครับเช้าวันที่4เมษายนผู้ช่วยผบ.ตร.ยืนยันว่าตั้งแต่5เมษายนจับปรับจริงเรื่องนั่งแคปหลังรถปิกอัพเรื่องนั่งกระบะท้ายรถปิกอัพทุกประเภทเนี่ยนะครับขยับมาช่วงเช้าๆของวันที่5เมษายนซึ่งเป็นวันแรกของการจับปรับจริงรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์เรียกประชุมตำรวจภูธรทุกกองบัญชาการผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ยืนยันเสียงแข็งจะปรับจริงเรื่องนั่งแคปเรื่องนั่งกระบะท้ายรถปิกอัพโอ้โหก็ว่ากันไปแต่น่าสังเกตนะครับตำรวจยิ่งเสียงแข็งกระแสสังคมยิ่งขึ้นสูงจนกระทั่ง 18:15 วันเดียวกันก็คือวันที่5เมษายนระดับรองผบ.ตร.ร่วมกับอธิบดีกรมขนส่งทางบกต้องนั่งคู่กันร่วมกันแถลงประกาศถอยจะผ่อนปลนเรื่องนั่งแคปนั่งกระบะท้ายรถปิกอัพในช่วงสงกรานต์หลังสงกรานต์มาพิจารณากันใหม่มาว่ากันใหม่เรื่องรถปิกอัพจะเอากันอย่างไรต่อไปเบื้องหลังการถ่ายทำเบื้องหลังการประกาศถอยก็คือนายกลุงตู่เป็นคนสั่งให้ถอยเป็นคำสั่งตรงจากทำเนียบจากนายกและเบื้องหลังของคำสั่งตรงจากนายกมาจากอะไรไปสแกนดูกระแสสังคมสิครับโอ้โหต้องบอกว่ายับเยินต้องบอกว่าแหลกลานนะครับแหลกจริงๆแหลกจริงๆแหลกจริงๆนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับสังคมไทยคนไทยซื้อรถปิกอัพมา1คันไม่ว่า2ประตู4ประตูไม่ว่าจะไปจดทะเบียนเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคลหรือรถยนต์ส่วนบุคคลใช้ในลักษณะรถอเนกประสงค์กันทั้งสิ้นนะครับแต่เมื่อมาประกาศว่าเมื่อมายืนยันว่าไม่ได้นั่งแคปหลังก็ไม่ได้นั่งกระบะท้ายก็ไม่ได้ปัญหาก็เกิดขึ้นมาทันทีนี่ก็คือเบื้องหลังที่นายกต้องสั่งถอยเอาล่ะครับแต่ดูเหมือนสังคมจำนวนไม่น้อยทีเดียวยังเคลือบแคลงไม่แน่ใจว่าตำรวจกับขนส่งถอยจริงหรือไม่จับปรับรถปิกอัพวันรุ่งขึ้นวันที่6เมษายนช่วงสักหลังเที่ยงนิดหน่อยรัฐบาลต้องส่งระดับโฆษกรัฐบาลพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดออกมาตั้งโต๊ะแถลงตอกย้ำอีกครั้งว่านายกสั่งให้ถอยและเรื่องจับปรับรถปิกอัพในช่วงสงกรานต์หลังสงกรานต์มาว่ากันใหม่พร้อมกับขอความเข้าใจจากสังคมจากประชาชนว่าที่ทางการบ้านเมืองต้องออกมาเข้มงวดก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะครับก็ว่ากันไปนั่นก็คือเหตุการณ์ช่วงกลางวันของวันที่6ต้องตอกย้ำอีกครั้งนะครับอย่างไรก็แล้วแต่สังคมก็มีคำถามต่อเนื่องผ่อนผันช่วงสงกรานต์หลังสงกรานต์กลับมาว่ากันใหม่ไม่ได้แก้ปัญหามันแค่ซื้อเวลาเท่านั้นเองหมายความว่าหลังสงกรานต์จะกลับมาทะเลาะกันใหม่ใช่หรือไม่นี่ก็คือประเด็นนี่ก็คือคำถามจากสังคมที่ทำให้รายการเผชิญหน้าเมื่อค่ำคืนของวันที่6เมษายนที่ผ่านมาตัดสินใจเชิญระดับนายพลตำรวจและทนายความที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดมาร่วมกันแสดงความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองในรายการนั่นก็คือค่ำคืนของวันที่6เมษายนนะครับตำรวจก็คือพลตำรวจตรีสมชายเกาสำราญผู้การตำรวจทางหลวงซึ่งจะเข้าใจกฎหมายขนส่งทางบกและกฎหมายรถยนต์เป็นอย่างดีอีกหนึ่งทนายความนั้นก็คือทนายความเกิดผลแก้วเกิดซึ่งศึกษาเรื่องกฎหมายทางด้านนี้มาโดยเฉพาะนะครับที่น่าสนใจและน่าตกใจผู้การสมชายให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งซึ่งสังคมช็อกนะค่ำคืนวันนั้นสังคมช็อก
ผู้การสมชายบอกว่าปิกอัพเลือกจดทะเบียนได้2แบบแบบที่1รถยนต์ส่วนบุคคลแบบที่2รถบรรทุกส่วนบุคคลถ้าว่ากันโดยประเภทของรถที่ไปจดทะเบียนมันใช้ปะปนกันไม่ได้จะขนของก็ขนของจะขนคนก็ขนคนแต่ในเวลาต่อมามีการแก้ไขกฎหมายเปิดให้สามารถใช้รถไม่ว่าจดทะเบียนประเภทไหนก็แล้วแต่สามารถใช้เป็นรถในรูปแบบของอเนกประสงค์ได้จดขนของก็เอามาขนคนได้จดขนคนก็เอามาขนของได้แปลไทยเป็นไทยก็คือหมายความว่านั่งแคปหลังก็ได้นั่งกระบะท้ายก็ได้ถ้าว่ากันโดยข้อยกเว้นเนี่ยนะครับและคืนวันนั้นทนายความเกิดผลแก้วเกิดค่อนข้างแรงทีเดียววิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่ของบ้านของเมืองที่ออกมากระชับมาตรการปิกอัพต้องบอกว่าวิจารณ์แบบยับเยินนะครับและชี้ประเด็นว่าเพราะเจ้าหน้าที่ที่อ่านกฎหมายไม่ทะลุและไปพูดอะไรต่อมีอะไรจนเกิดเงื่อนไขทางสังคมขึ้นมาและทำให้สังคมด่านายกคือนายกถูกด่าฟรีตลอดหลายวันที่ผ่านมานั้นมันเป็นเพราะอะไรย้อนกลับไปฟังทนายความเกิดผลอีกสักครั้งไหมครับวิจารณ์เจ้าหน้าที่ไว้อย่างไรเรื่องปิกอัพเชิญฮะผมเข้าใจผิดไหมครับผู้หลักผู้ใหญ่ในกรมขนส่งก็ดีในสำนักงานตำรวจก็ดีออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้และถูกด่ากันทั้งประเทศก็คือไม่ได้พูดถึงข้อยกเว้นเลยคือผมมองอย่างนี้นะครับว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่นะเมื่อกี้ผมเห็นด้วยกับท่านผู้การนะครับคือผู้หลักผู้ใหญ่ในกรมขนส่งทางบกก็ดีตำรวจก็ดีพูดโดยไม่ดูกฎหมายเลยคือมันมีกฎหมายเขียนไว้ตั้งแต่ปี2528แล้วมาแก้ไขล่าสุดในสมัยรัฐบาลท่านประยุทธ์นี่แหละปี2557ก็ยังยืนยันในหลักการเดิมว่ารถกระบะมี2ประเภทก็คือบรรทุกคนบรรทุกของมันใช้แทนกันได้ตามมาตรา21วงเล็บ 3/1 นะครับทีนี้รถประเภทนี้ถามว่าแคปนั่งได้ไหมหลักมันนั่งไม่ได้แต่เมื่อกฎหมายบอกว่านั่งได้แทนกันได้มันมีข้อยกเว้นมันมีข้อยกเว้นอยู่แล้วก็ใช้ประโยชน์จากข้อยกเว้นใช่ครับแคปหลังจริงแต่ว่าทางผู้ใหญ่ไม่เคยพูดเรื่องข้อยกเว้นเอาแต่หลักของมันอย่างเดียวมันทำให้ประชาชนอ่ะไม่รู้สับสนไม่เข้าใจก็สมควรถูกด่าฟรีสมควรยิ่งอย่างยิ่งเลยครับสมควรถูกด่าฟรีโดยเฉพาะอย่างที่ท่านผู้การพูดว่าโอเคถ้าไม่มองมาตรา21ของพรบรถยนต์กลับไปใช้มาตรา20ของพรบจราจรทางบกครับไปนั่งท้ายแต่ว่ามาตรา20บอกว่าผู้ขับขี่รถจะต้องจัดป้องกันไม่ให้คนสัตว์สิ่งของตกหล่นปลิวลงจากรถหรือส่งแสงสะท้อนหมายความว่าถ้าป้องกันไม่ให้คนถ้าคุณไปทำแคลิบอยทำหลังคาทำอะไรมีฝาปิดมีหลังคาใช่อย่างนั้นกฎหมายก็บอกว่านั่งได้นั่งได้อันนี้ถ้าตีความตามตัวบทนะครับแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เคยพูดถึงตัวบทเลยเอาแต่ความรู้สึกว่านั่งไม่ได้แล้วข้อยกเว้นอยู่ไหนไม่เคยมาพูดเลยจึงถูกด่าฟรีสมควรครับสมควรเพราะมองข้ามข้อยกเว้นใช่ครับกฎหมายเนี่ยมันเปิดให้อยู่แล้วคือประชาชนได้รับรู้และได้รับสิทธิตามกฎหมายโดยอัตโนมัติแต่กฎหมายบัญญัติไว้อยู่แล้วเอาละครับฟังผู้การตำรวจทางหลวงแล้วก็ได้ฟังทนายความเกิดผลแก้วเกิดเริ่มจะเข้าใจแล้วใครทำให้นายกลุงตู่ของกระผมถูกด่าฟรีเรื่องรถปิกอัพเบรกกันตรงนี้นะฮะเบรกกันตรงนี้นะฮะเบรกกันตรงนี้นะฮะจากวันที่6เมษายนข้ามไปถึงวันศุกร์ที่7เมษายนนายกก็เปิดบางความในใจตอกย้ำอีกครั้งในรายการศาสตร์แห่งพระราชาในช่วงหน้ากลับมาย้อนฟังกันนะครับว่านายกลุงตู่พูดเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างเอาละครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งวันนี้เป็นวันสงกรานต์13เมษายนเข้าสู่บรรยากาศเทศกาลแต่ขออนุญาตเคลียร์เล็กๆกันนะครับย้อนความกลับไปลำดับกรณีเรื่องของรถปิกอัพเรื่องห้ามนั่งแคปห้ามนั่งท้ายกระบะรถปิกอัพนะครับประเด็นดราม่าที่เขย่าขวัญคนไทยตลอด10วันก่อนสงกรานต์ครั้งแรกก็นึกว่างานจะกร่อยสงกรานต์ปีนี้จะขมซะแล้วห้ามนั่งท้ายห้ามนั่งแคปของรถปิกอัพโอ้โหยิ่งกว่าระเบิดลงกลางประเทศเนี่ยนะครับเขาจะเอาจริงวันที่5มิถุนายนตอนเช้าวันที่5ยังคึกคักอยู่เลยตำรวจขนส่งทางบกพอตกเย็นๆของวันที่5ท
ั้งตำรวจทั้งขนส่งทางบกตั้งโต๊ะแถลงประกาศถอยบอกตรงๆคำสั่งตรงจากทำเนียบนายกสั่งให้ถอยพ้นสงกรานต์ไปก่อนแล้วค่อยกลับมาว่ากันใหม่จะจับจะปรับกันอย่างไรหรือไม่เรื่องรถปิกอัพแม้กระนั้นสังคมบางส่วนก็ยังมีคำถามจริงหรือเปล่าช่วงหลังเที่ยงเล็กน้อยของวันที่6เมษายนรัฐบาลต้องส่งโฆษกรัฐบาลพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดออกมาตั้งโต๊ะแถลงตอกย้ำอีกครั้งถอยจริงถอยจริงไอ้การถอยการผ่อนปลนหลังสงกรานต์มาว่ากันใหม่สังคมก็มีคำถามอีกสังคมก็ไม่ลดละอีกมันก็แค่ซื้อเวลาไม่ได้แก้ปัญหานี่ก็คือที่มาของรายการเผชิญหน้าค่ำคืนของวันที่6เชิญผู้การตำรวจทางหลวงเชิญทนายความเกิดผลแก้วเกิดมาสังเคราะห์ประเด็นข้อกฎหมายว่าด้วยปิกอัพซึ่งค่ำคืนนั้นตกใจกันทั้งทำเนียบก็ตกใจทั้งที่ผมทราบทำเนียบก็ตกใจเพราะไม่รู้ข้อมูลตรงนี้มาก่อนสังคมทั้งสังคมก็ตกใจมันมีข้อยกเว้นในกฎหมายที่ให้รถปิกอัพไม่ว่าจดทะเบียนประเภทไหนก็แล้วแต่คุณจดเป็นรถขนของก็ขนคนได้คุณจดเป็นรถขนคนไปขนของได้เช่นกันแปลไทยเป็นไทยก็คือนั่งแคปหลังก็ได้นั่งท้ายกระบะก็ได้แต่มันมีหลักเกณฑ์บางประการที่จะต้องปฏิบัติซึ่งอธิบดีกรมขนส่งทางบกจะต้องประกาศเป็นหลักเกณฑ์เพิ่มเติมภายหลังอันนั้นก็ว่ากันประมาณนั้นน่ะนะครับพอมาวันศุกร์ที่7วันศุกร์ที่7ตกกลางคืนในรายการศาสตร์แห่งพระราชานายกลุงตู่ก็เปิดความในใจเรื่องปิกอัพเล็กๆกันนะครับย้อนกลับไปฟังกันนิดนึงเชิญครับแล้วรถกระบะอนุโลมให้นั่งท้ายกระบะได้ไม่เกิน6คนแต่ห้ามนั่งบนขอบหรือท้ายกระบะซึ่งกฎหมายเหล่านี้มีอยู่แล้วทุกตัวนะครับในอดีตแต่บังคับใช้ไม่ได้ถูกละเลยมาเป็นเวลานานก็ค่อยแก้ไขกันค่อยปฏิบัติกันนะครับรัฐบาลเห็นใจทุกคนจริงๆนะครับไม่ได้ต้องการจะมุ่งหวังบังคับละเมิดสิทธิทำให้คนจนลำบากคนรวยไม่มีปัญหาเหล่านี้เป็นการสร้างวาทกรรมที่เกิดความไม่ร่วมมือเกิดขึ้นทั้งสิ้นหลังสงกรานต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีการหารือกันอีกครั้งเพื่อวินาความเหมาะสมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนนะครับว่าเราจะปรับมาตรการกันอย่างไรให้สอดคล้องกับความเป็นจริงจะมีห่วงเวลาอย่างไรให้ประชาชนได้มีโอกาสปรับตัวปรับวิธีการเดินทางบนท้องถนนในวันที่7ศุกร์ที่7เมษายนมีผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองอีก1คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดระบบระเบียบการจราจรออกมาพูดเรื่องห้ามนั่งปิกอัพในส่วนแคปในส่วนกระบะท้ายรองนายกประวิตรวงษ์สุวรรณวันนั้นรองนายกประวิตรออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนายกลุงตู่ถูกด่าฟรีเรื่องปิกอัพพูดอย่างไรย้อนกลับไปฟังให้สาแก่ใจอีกสักครั้งเถอะครับเชิญครับผมรับว่าผมเนี่ยเป็นคนคิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมเยอะๆก็ทุกคนก็เห็นด้วยในเรื่องของความปลอดภัยแต่ถ้าเห็นด้วยว่าอย่างนี้ไม่เหมาะสมก็บอกไปก็ไม่เป็นไรแล้วก็แก้ปัญหาได้แต่ไม่ใช่โจมตีท่านนายกอยู่เรื่อยท่านนายกก็ท่านนะท่านก็อยู่ของท่านนะท่านก็อยากจะให้ปลอดภัยด้วยท่านให้ไม่ให้มีการเสียชีวิตแล้วก็ให้ประชาชนสะดวกด้วยท่านก็อยากได้ทุกอย่างล่ะใช่ไหมครับถูกไหมครับที่ผมพูดเนี่ยหรือว่าผมพูดผิดว่าไงฮะผิดไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องคิดดูนะครับต้องคิดดูดีทุกอย่างเนี่ยมันเราต้องเอาความจริงมาว่ากันไม่ใช่แบบตะแบงว่านู่นว่านี่ไม่ใช่นะครับเราต้องให้ระยะเวลาไม่เป็นไรก็บอกว่าไม่ระยะเวลาก็บอกมาบอกว่าไม่เวลาเวลาก็ไม่เวลาก็ความจริงแล้วท้ายกระบะเนี่ยเขาก็ตำรวจเขาจับอยู่แล้วขึ้นทางด่วนได้ป่ะผมถามไม่ได้ตั้งนานแล้วโอ้โถไม่ได้อันไหนขึ้นไปได้ไปในท้องถิ่นเขาก็ยอมอยู่แล้วนะก็ผมก็รู้ไงก็ผมถึงบอกว่าในท้องถิ่นเนี่ยก็ให้ไปได้แต่ว่าอย่าให้ขับอย่าให้เร็วแล้วก็ให้นั่งได้แต่ไม่ใช่นั่งขอบกระบะแล้วถ้านั่งที่เหมาะสมเขาให้6คนก็6คนตำรวจเขาผมก็บอกแล้วตำรวจในการที่จะไปจับกุมดำเนินคดีหรืออะไรทั้งนั้นก็ใช้ดุลพินิจตัวเองด้วยไม่ใช่อยู่ดีก็จับเขาเรื่อยจับเขาเรื่อยอันนี้ผมบอกอธิบายเนี่ยผมคิดอย่างนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็ความจริงก็คิดแต่ไม่ได้เดือไปคือมันเป็นบ่งมุ่นเกี่ยวกับในเรื่องของนั่งกระบะได้นั่งกระบะไม่ได้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับผมจริงๆแล้วอันนั้นเป็นส่วนประกอบจริงๆแล้วต้องการให้เกิดความปลอดภัยแค่นี้ก็ออกมาแล้วไม่ใช่เหรอ
ไม่เข้าใจว่าคุณเข้าใจไหมคุณเข้าใจก็คุณก็เขียนให้ผมไม่เข้าใจดิใครไม่เข้าใจมั้งอ่ะฮะเข้าใจป่ะเข้าใจเขียนให้เข้าใจนะเขียนให้ประชาชนเข้าใจว่าผมก็ได้ผมก็ไม่มีอะไรผมไม่ใช่ว่าเนี่ยว่าผมก็ไม่ถูกนะเพราะนายกท่านเป็นคนตัดสินใจผมเป็นคนเสนอนะแต่ผมก็รับนะว่าผมก็เป็นคนคิดเขาบอกใครคิดวะทำให้นายกลุงตู่ถูกด่าฟรีอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็ผมก็ทั้งหมดไม่ใช่ผมคิดคนเดียวคนทั้งห้องประชุมทั้งหมดต่อเรื่องต่อที่สองข้อมูลได้ครบละตามลำดับเวลาเอาละครับผมเชื่อว่าหลังสงกรานต์ลุงตู่ลุงป้อมก็ยังจะถอยไอ้เรื่องห้ามนั่งแคปห้ามนั่งกระบะท้ายแต่สิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือน่าจะมีการประกาศหลักเกณฑ์โดยอำนาจของอธิบดีกรมขนส่งทางบกถ้าจะนั่งกระบะท้ายจะต้องมีสิ่งเสริมป้องกันความปลอดภัยจะเป็นหลังคาหรือจะเป็นราวเหล็กหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าจะนั่งแคปก็ต้องเจ้าของรถก็ต้องยอมเสียเงินไปสั่งติดเซฟตี้เบลล์เบาะหลังแถวที่2เชื่อว่าน่าจะออกไปในทำนองนี้เป็นไปไม่ได้มองในแง่รัฐศาสตร์มองในแง่เศรษฐศาสตร์คุณจะให้ชาวบ้านซึ่งทั้งเนื้อทั้งตัวมีเงินไปผ่อนได้แค่ปิกอัพ2ประตูทั้งคันนั่งได้แค่2คนมันเป็นไปไม่ได้ในทางการเมืองมันไปต่อไม่ได้ต้องถอยแบบนี้แหละเอาละครับวันนี้ไหนๆก็ไหนๆอยากจะปิดท้ายรายการให้มันใสๆเพื่อจะเรียกอารมณ์เทศกาลกลับมาบ้างนะครับเดี๋ยวมันจะเครียดกันทั้งรายการวันนี้จะปิดท้ายด้วยคลิปที่โพสต์ขึ้น Facebook ของพระที่ชื่อว่าพระศักดาสุนทรโรแห่งวัดไร่ป่าจังหวัดตราดในคลิปนั้นเป็นคลิปภาพของพระศักดาเองพร้อมกับเนนนั่งอยู่กระบะท้ายของรถปิกอัพพระศักดาได้หยิบเอาธรรมะเรื่องความไม่ประมาทมาสอนเรื่องการนั่งท้ายกระบะรถนะครับพร้อมยกตัวอย่างการนั่งท้ายกระบะของพระบ้านนอกที่มีญาติโยมขับรถไปส่งโดยน้ำไม่กระชอกประมาณนั้นโอ้ยอย่างยาวเลยวันนี้ผมจะลาด้วยคลิปนี้ผมถือว่าเป็นการปิดท้ายด้วยบรรยากาศที่มันใสๆมีพระสององค์ข้าเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงท้ายของรายการบ้างก็จะดีนะวันนี้ผมลาเลยนะฮะลาก่อนเลยนะฮะสวัสดีครับพระเนนบ้านนอกอย่างเราเวลาเดินทางไปไหนการนั่งกระบะรถก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่คนเห็นกันจนชินตาแต่ต้องขอบใจโยมที่ขับรถส่งพระทุกวันขับไปน้ำในแก้วแทบจะไม่กระเพื่อมเพราะโยมทราบดีว่าชีวิตที่อยู่ข้างหลังรถล้วนแต่เป็นลมหายใจที่มีค่าของทุกบ้านการขับรถที่ไม่เร็วเกินไปการใช้ทางแยกทางร่วมทางโค้งโยมขับรถยังมีสติเพราะรู้ดีว่าการรับผิดชอบชีวิตคนเมื่อน้ำกระฉอกออกจากแก้วก็เหมือนกับชีวิตคนที่กระฉอกออกจากร่างกายวิญญาณออกไปแล้วก็ไม่สามารถเรียกคืนกลับมาขอบใจญาติโยมที่ขับรถทุกคันที่มีกระบะแล้วก็ให้คนอาศัยบนกระบะและเข้าใจถึงหัวอกของกันและกันวันนี้กฎหมายเมืองไทยที่กำลังจะให้ในเรื่องของการนั่งกระบะรถเป็นไปไม่ได้แต่ก็ต้องขอบใจที่ตอนนี้กำลังเป็นช่วงของการที่กำลังพิจารณาร่วมกันว่าเราจะมาปรับเรื่องของความเร็วหรือว่ามาเอาวินัยแบบแรงๆกับคนที่ขับรถเร็วขับรถประมาทดีไหมดีมากกว่าไหมที่จะไม่ให้คนนั่งกระบะอาตมาก็พูดเป็นกลางไว้ว่าถ้านั่งกระบะแล้วคนขับรถเร็วก็ถือว่าไม่ปลอดภัยแต่ถ้านั่งกระบะแล้วคนขับรถมีความมั่นใจและใส่ใจถึงลมหายใจของทุกชีวิตก็ต้องขอขอบใจดังนั้นจึงทิ้งธรรมะไว้2ข้อ2มุมมองวันนี้ว่าไม่นั่งกระบะก็ดีถ้าคนขับรถไม่มีวินัยนั่งกระบะก็ดีเพราะเป็นความปลอดภัยถ้าคนขับใส่ใจในทุกชีวิตแล้วก็เป็นความประหยัดในเรื่องของหัวอกคนจนที่ไม่สามารถจะมีรถเก๋งนั่งกันได้ทุกคนฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายเมื่อเราได้มองเห็นว่าทุกชีวิตมีความสำคัญ
ถ้าหากว่าเราทุกคนร่วมกันสร้างสติทั้งผู้นั่งก็มีสติมีระบบเซฟตี้ที่ดีแม้นจะไม่มีเข็มขัดคาดแต่ก็นั่งด้วยความระมัดระวังนะไม่เป็นความประมาทของชีวิตของผู้บริสารแล้วก็ไม่เป็นความประมาทของคนขับทั้งสองส่วนอาตมาเชื่อว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังร่วมกันคิดกับสังคมว่าเราจะหาทางออกยังไงดีกับอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้นและทำให้ทุกบ้านต้องเสียพ่อเสียแม่เสียลูกเสียครอบครัวเราไม่อยากเสียใครอีกแล้วขอเจริญพรธรรมะกับความไม่ประมาทที่กระบะรถวันนี้